ครับพี่เบลเห็นครั้งนี้ผอมลงใช่ค่ะผอมลงเยอะเลยกี่โลคะพี่เบลไม่ได้ชั่งไม่ได้ชั่งว่าก่อนที่จะผอมลงขนาดนี้กี่โลค่ะแต่ว่าตอนนี้รู้ว่าตัวเองหนักประมาณ48-49ประมาณนี้ค่ะผอมลงแล้วหน้าเราก็คงเปลี่ยนสวยขึ้นเยอะมากขอบคุณค่ะคือตอนแรกอะก็คิดว่าแบบเอ้ยมันดูมีเหนียงอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบว่าลองออกกำลังกายแล้วก็บวกกับช่วงหลังก็เหมือนเราก็ทานอะไรแล้วก็ระวังมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนเราดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้นด้วยมีคนเข้ามาชมไหมคะว่าเราสวยขึ้นมีคนมาชมแต่ว่าบางคนเขาชมเพราะว่าทรงผมใหม่อะไรด้วยก็คือหน้าเราก็ไม่ได้ใหญ่อยู่แล้วแต่พอเราตัดหน้าม้าหน้ามันเหลือแค่นี้ใช่เขาก็บอกหน้าเล็กมากเราบอกไม่เดี๋ยวเอาหน้ามาขึ้นให้ดูก่อนปกติทีนี้มีคนเข้ามาแซวไหมว่าอ๋อที่ผอมลงนี่เพราะว่าเฮิร์ทหรือเปล่าตอนแรกคนก็คิดเกี่ยวว่าเสียใจหรออะไรอย่างเงี้ยเราบอกว่าไม่ใช่คือมันผ่านมาตั้งนานแล้วมันไม่ใช่แล้วแค่แบบว่าเราอยากแบบหุ่นดีดูดีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเหมือนเราก็ไม่รู้ว่านะคนเราจะเอายังไงกับงานเราแต่ว่าคนข้างนอกเดี๋ยวนี้เด็กรุ่นใหม่มันแบบหุ่นดีสวยมากเราก็แบบต้องสู้เขาอะด้วยวัยนี้อ่ะเหมือนเราก็เหมือนแบบที่แบบว่าผอมลงเพราะเราอยากดูแลตัวเองมากขึ้นใช่ค่ะก็แบบว่ากะว่าสวยๆคนจะได้เห็นแล้วก็จ้างงานเยอะๆเรามีการดูแลสุขภาพยังไงคะอาหารการกินอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พยายามนอนให้ได้เยอะๆแล้วก็ดูแลผิวแล้วก็ที่สำคัญก็คือไม่ดื่มพวกแอลกอฮอล์เลยค่ะมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วนานมากก็สุขภาพก็ดีและแข็งแรงขึ้นแล้วก็ที่ไม่อ้วนก็เพราะว่าพอกลางคืนมันไม่ต้องกินไงแล้วมีการออกกำลังกายเพิ่มเติมอีกไหมคะใช่ค่ะก็คือรักษาสุขภาพเพราะว่าด้วยความที่เราอายุกำลังจะเข้าเลข3แล้วเนาะเราก็เลยรู้สึกว่าอะไรที่มันไม่ดีต่อสุขภาพเราก็ตัดทิ้ง